วัสดีค่ะ My Story EP นี้จะพาทุกคนไป Slow Life ที่เมืองกูดารีสกีรีสอร์ททางกลางเทือกเขาคอเคซัสในประเทศจอร์เจียค่ะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มาในแบบฉบับของคนเล่นสกีแถมมาถึงวันสุดท้ายของสกีซีซั่นอีกแล้วที่นี่จะมีอะไรให้เที่ยวบ้างตามไปดูด้วยกันเลยค่ะวันนี้เราจะเดินทางจากทบิลิซีไปเมืองกูดารีกันค่ะโดยเราเลือกการเดินทางกับ Go Trip ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ที่ให้บริการระหว่างเมืองนะทุกคนข้อดีก็คือเราสามารถแวะที่เที่ยวระหว่างทางได้ด้วยค่ะจากทบิลิซีไปกูดารีใช้เวลาเดินทางราว2ชั่วโมงกว่าๆและเราก็จะพาทุกคนแวะที่เที่ยวระหว่างทางกันค่ะและพิกัดแรกก็คืออ่างเก็บน้ำชินวาลีจุดนี้ตั้งอยู่บนถนนจอร์เจียนมิลิเทอรี่โรดซึ่งห่างจากทบิลิซีมาแล้ว70กิโลค่ะนั่งรถถัดมาอีกหน่อยเราก็จะเจอกับป้อมปราการอันนานูรีหนึ่งในป้อมปราการเก่าแก่ของประเทศจอร์เจียซึ่งถูกสร้างขึ้นราวๆศตวรรษที่17ค่ะทุกคนด้านในก็จะมีโบสถ์อยู่ด้วยกัน2โบสถ์โดยโบสถ์หลังใหญ่นี้ก็คือ Church of the Mother of God ค่ะใครที่จะเข้าไปชมด้านในผู้หญิงอย่าลืมใช้ผ้าคลุมผมกันด้วยนะคะคนจอร์เจียส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งเป็นนิกายที่เก่าแก่ที่สุดของคริสตจักรในยุคแรกและเราก็จะเห็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์แทบทุกแห่งในประเทศจอร์เจียเลยค่ะสถานที่แห่งนี้นอกจากจะทำหน้าที่เป็นป้อมปราการแล้วก็ยังเป็นปราสาทในยุคที่มีการปกครองโดยราชวงศ์และก็เป็นที่ที่ผ่านสงครามนองเลือดมาแล้วมากมายค่ะทุกคนส่วนตรงนี้คือโบสถ์หลังเล็กซึ่งมีหลุมฝังศพของราชวงศ์บางส่วนด้วยค่ะบรรยากาศที่นี่คือเก่าแก่มากๆและนี่ก็คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศจอร์เจียค่ะและพิกัดสุดท้ายก่อนจะถึงเมืองกูดารีก็คือแม่น้ำสองสีนั่นเองทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเล็กๆซึ่งเส้นทางต่อจากนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาแล้วค่ะแต่บอกเลยว่าวิวระหว่างทางคือสวยมากๆกลางเดือนเมษายนแบบนี้ก็จะเป็นช่วงรอยต่อของฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิหิมะบางส่วนก็จะเริ่มละลายแล้วอากาศช่วงนี้บอกเลยว่าเย็นสบายมากๆค่ะและในที่สุดเราก็มาถึงกูดารีสกีรีสอร์ทแล้วค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสกีซีซั่นพอดีเลยค่ะโดยหลังจากนี้ทุกอย่างก็จะปิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสกีลิฟต์และร้านอาหารในสกีรีสอร์ทวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปนั่งสกีลิฟต์ขึ้นไปชมวิวเทือกเขาคอเคซัสกันค่ะซึ่งตั๋วที่เราซื้อจะเป็นแบบวันรายราคา10ลารีหรือราวๆ130บาทค่ะสำหรับใครที่จะขึ้นไปพีคมันจะมีแบบ3เที่ยวค่ะราคา15ลารียังไงก็แนะนำให้ดูสกีแมปกันก่อนนะทุกคนลิฟต์ที่เรานั่งก็จะเป็นแคบินแบบนี้เลยค่ะสถานีที่เราขึ้นตรงนี้เรียกว่ากอนโดล่าลิฟต์ซึ่งอยู่ติดกับที่พักในสกีรีสอร์ทที่เดินแค่5นาทีก็ถึงนะทุกคนเมืองนี้นะเป็นสกีรีสอร์ทก็จริงแต่สำหรับคนที่ไม่เล่นสกีเหมือนเราก็มาเที่ยวได้นะคะกิจกรรมนอกจากการนั่งสกีลิฟต์ขึ้นมาชมวิวแบบนี้แล้วก็จะมีเทรลสำหรับเดินไฮกิ้งรอบๆรีสอร์ทซึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะไปเดินกันค่ะหรือใครจะอยากแค่มานอนดูวิวคอเคซัสจากที่พักเฉยๆก็ยังได้เลยทุกคนบรรยากาศวันสุดท้ายของสกีซีซั่นก็จะคึกคักประมาณนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นสถานีที่จะขึ้นต่อไปที่โคบิพาสใครที่ซื้อมากกว่า1เที่ยวก็สามารถขึ้นต่อไปได้เลยค่ะแต่จะว่าไปแค่วันรายก็ได้วิวคอเคซัสแบบพาโนรามาแล้วค่ะส่วนบรรยากาศคือไม่ต้องพูดถึงกลางเดือนเมษายนแบบนี้แต่ยังเต็มไปด้วยหิมะแบบ360องศาเลยค่ะใน
บริเวณสกีรีสอร์ทกูดอรีก็จะมีที่พักให้เลือกหลายที่แม้ว่าจะเป็นช่วงออฟซีซั่นของการเล่นสกีแต่หลายๆห้องก็เปิดให้เข้าพักปกติทั้งใน booking.com และ Airbnb ค่ะข้อดีอีกอย่างของการมาในช่วงนี้ก็คือที่พักจะมีราคาถูกมากๆเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือวิวจากห้องพักซึ่งบรรยากาศดีมากๆช่วงค่ำๆแบบนี้อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆลบ 1-1 องศาค่ะบรรยากาศในช่วงเช้าของทุกวันก็จะสดชื่นประมาณนี้เลยทุกคนยอดเขาที่อยู่ทางด้านขวามือก็คือคุกกี้เมาน์เทนซึ่งอากาศดีแบบนี้เราจะพาทุกคนเดินไฮกิ้งไปที่ยอดเขากันค่ะเทรลนี้บอกเลยว่าค่อนข้างง่ายระยะทางไปกลับจากสกีรีสอร์ทประมาณ 3.5 กิโลใช้เวลาเดินราวๆชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะช่วงปลายเดือนเมษาแบบนี้จะเห็นได้ว่าหิมะเริ่มละลายไปเยอะแล้วเหมือนกันอาจจะเดินยากน้อยเพราะพื้นแฉะและค่อนข้างลื่นนะทุกคนแต่วิวระหว่างทางบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะแล้วเราก็เดินมาถึงคุกกี้เมาน์เทนค่ะทุกคนวิวจากบนนี้คือสวยมากๆสามารถเห็นสกีรีสอร์ทและเมืองกูดอริแบบ360องศาเลยค่ะใครที่ตามมาเที่ยวในช่วงกลางเมษาถึงต้นพฤษภาก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปเป็นฤดูใบไม้ผลิและบอกเลยว่าเป็นช่วงที่อากาศสวิงสุดๆค่ะบางวันมีแดดบางวันหิมะตกบางวันก็ฝนตกแล้วบางวันก็มีทั้งแดดทั้งหิมะแล้วก็ฝนไปเลยค่ะจริงๆแล้วการมาอยู่ในช่วงออฟซีซันก็เป็นอะไรที่สโลไลฟ์ดีเหมือนกันนะทุกคนบรรยากาศเงียบสงบกับวิวเทือกเขาคอเคซัสที่ไม่มีใครแย่งเลยค่ะวันไหนที่มีแดดก็ออกไปเดินไฮกิ้งรอบๆรีสอร์ทส่วนวันไหนที่หิมะตกแบบนี้ก็นั่งๆนอนๆดูวิวหิมะจากที่พักค่ะชีวิตในแต่ละวันของเราที่กูดอริก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีแต่ภูเขากับน้องหมาขนปุกปุยที่เห็นตอนแรกนึกว่าหมีภูเขาทุกคนหลายคนน่าจะสงสัยว่าการมาอยู่ในช่วงออฟซีซั่นที่นี่ร้านอาหารจะปิดหรือเปล่าบอกเลยว่าร้านอาหารปิดทั้งหมดนะทุกคนความโชคดีก็คือถึงแม้ว่าร้านอาหารจะปิดแต่ก็มีร้านมินิมาร์ทเปิดให้บริการค่ะและแน่นอนว่าการมาเที่ยวในช่วงนี้ก็จะต้องทำอาหารกินเองนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินซื้อของแล้วก็ไปส่องค่าครองชีพของประเทศจอร์เจียกันค่ะน้ำผลไม้กล่องใหญ่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ80บาทนะทุกคนส่วนโยเกิร์ตก็มีให้เลือกเยอะมากๆค่ะราคาตั้งแต่30บาทไปจนถึง70บาทโยเกิร์ตที่นี่กินกับแกรโนล่าอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแกรโนล่า1ถุงราคาราวๆ70บาทไปดูในส่วนของข้าวสารกันบ้างค่ะราคาข้าวทั่วๆไปก็จะอยู่ราวๆ80บาทต่อถุง800กรัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารแช่แข็งอย่างราคาไก่สด1ตัวน้ำหนัก1กิโลก็จะอยู่ราวๆ130บาทค่ะลืมบอกไปว่าค่าเงิน1ลารีตอนนี้ก็เท่ากับราวๆ13บาทนะทุกคนส่วนตัวแล้วเราคิดว่าค่าครองชีพที่นี่โดยรวมจะแพงกว่าที่ไทยนิดหน่อยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกูดอรีเมืองสกีรีสอร์ทแห่งดินแดนคอเคซัสประเทศจอร์เจียค่ะใครที่มีคำถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ตามมาเที่ยวด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ